ึ่งเรื่องครับหลายคนที่ติดตามอยู่ครับแน่นอนว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเรารวมถึงกรมประชาสัมพันธ์นะฮะเกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านจิราพรสินธุไพรก็มีการตั้งศูนย์ครับตลอด24ชั่วโมงเป็นการระดมข้อมูลทั้งหมดนะฮะประมวลมาที่ศูนย์กลางกับศูนย์นี้ฮะ JIC หรือว่า Joint Information Center ครับระบบของเราทำงานแบบครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เร่งสื่อสารให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในภาวะอุทกภัยแล้วก็เป็นภาวะวิกฤตแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะซึ่งศูนย์นี้นะคะมีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรับผิดชอบและบูรณาการทำงานระดมผู้ปฏิบัติงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งมีหลากหลายช่องทางที่สามารถติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมที่กำลังเกิดในขณะนี้ได้นะคะอย่างเช่นรายการของเราค่ะ Better Future ในช่วงเวลา 10:10 นถึง 11:00 นในทุกวันรายการ MBT มีคำตอบเวลา 15:00 นถึง 16:00 นจันทร์ถึงศุกร์และยังมีการสรุปสถานการณ์น้ำในรายการข่าวทุกภาคนะคะของทาง NBT อีกด้วยท่านผู้ชมสามารถเปิด NBT ไว้ได้เลยตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ยังมีอีกวิทยุด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะวิทยุนะฮะก็จะมี FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันใน X นะครับแล้วก็ Facebook ก็เป็น NBT Connect นะฮะรวมถึง NBT 2HD กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะแล้วก็เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดไลฟ์นะครับกรมประชาสัมพันธ์มีเว็บไซต์ด้วยที่ www.prd.go.th นะครับแล้วก็ที่ prdee.prd.go.th นั่นเองครับค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์นะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนตามช่องทางต่างๆเพื่อนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีนะคะทั้งนี้ถ้าท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยสามารถประสานมายังช่องทางต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการนะคะหรือจะโทรไปที่สายด่วน1111อันนี้ก็เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนะคะหรือสายด่วน1784ของปอพอสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1586ทางหลวงและทุกช่องทางของหน่วยงานภาครัฐค่ะถ้าท่านผู้ชมแบบว่านึกอะไรไม่ออกนึกถึงหน่วยงานภาครัฐไหนก็ได้สามารถโทรไปติดตามขอความช่วยเหลือได้เดี๋ยวเขาจะประสานงานต่อให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วติดตามที่นี่นะฮะศูนย์ของเรา JIC นะครับเป็นการรวบรวมประมวลนะครับทุกสถานการณ์ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะฮะและแน่นอนพอประมวลเสร็จปั๊บก็ดำเนินการในการเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยต่างๆแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเราทำงานกันตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็ทันท่วงทีนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้ว